คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีเทคโนโลแฟร์ครั้งที่10เฉลิมพระเก 84, ียรติ84พรรษาเทคโนโลอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุประชัยสม,มปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรำไพเกณฑสาคูคณะบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะโดยมุ่งเน้นวิ และการนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากการเกษตรเป็นหลักการนำเทคโนโลยีมาจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมซึ่งคณะเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ภาพสูงแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศจึงกำหนดให้มีการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่10ขึ้นระหว่างวันที่1-2ทธันวาคม2554 เพื่อเปิดโอกาสและเป็นแนวทางให้สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานการวิจัยไปประยุกต์ใช้และบริการการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการสั่งสมอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่สินี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ด้วย ประกอบกับในปีนี้เป็นปีมหามงคลของชาวไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาจึงเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในฐานะทรงเป็นกษัตรย์เกษตรโดยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานแนวพระราชดำริจัดให้มีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยเป็นจํานวนมากจนทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สามารถแข่งขันในเวทีโลก ได้สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะได้จัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิทรรศการการออกร้างของหน่วยงานต่างๆที่ได้นำมาร่วมกันจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ